วันนี้บอลชาทุกคนไปกินร้านเยลลี่ตักเองที่งานเกษตรแฟร์กันซึ่งร้านเนี้ยบอลบอกเลยนะคะว่ามีเยลลี่ให้เลือกเยอะมากไปที่ตัวแรกก็เลยกับน้องเยลลี่ไข่ดาวฟองยาจากนั้นตามด้วยเยลลี่ฮอตดอกเฟรนฟรายตามมาติดๆกับน้องเยลลี่ทูโทนโครงกระดูกจากนั้นตามด้วยเยลลี่สายลูกเสือเนี้ยบอลเพิ่งเคยเห็นดีเทลเขาดีมากกับน้องเยลลี่แบบี้นี่นะใส่ไปเลยปิดท้ายด้วยตัวเยลลี่มินิบอลสองสีนอกจากเยลลี่แล้วที่ร้านเขาก็มีพวกมาร์ชเมลโล่ด้วยนะแล้วค่าเสียหายวันนี้บอลโดนไป1แบงค์แดงกับ1แบงค์เขียวและแม่ค้าก็น่ารักมากแถมมาให้เราด้วยและนี่ได้มาแล้วไปกินตัวแรกกันเลยกับน้องไข่ดาวยาตัวนี้จะมีความหนึบหนับรสชาติออกเปรี้ยวหวานแต่ที่บอลชอบกินมากก็จะเป็นตัวเยลลี่มินิบอลทูทองจะมีความกรอบๆอร่อยมากส่วนเยลลี่แบบี้อันนี้สวยมากเลยนะคะบอลชอบดีเทลสุดและอันนี้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นกับน้องเยลลี่เบคอนพี่ที่ร้านบอกว่าอันนี้เขาจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะอันนี้ใครอยากกินบอลจะอยู่แถวบูธ A กับบูธ B ไปโดนก็ได้นะครับเยลลี่อร่อยเวอร์